สวัสดีค่ะมาเจอกับส้มยานะคะวันนี้นะคะส้มก็ได้มีโอกาสไปที่ร้านแมชชินซ่านะคะก็จะเป็นแบรนด์ชุดชั้นในนะคะจากแคนาดาซึ่งเป็นแบรนด์น้องของ Victoria's Secret นั่นเองนะคะถ้าใครเห็นชุดแบบนี้ก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะคะกับโลโก้แบบนี้นะคะก็รู้จะมีสาขาที่เซ็นทรัลพระรามเก้าแล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะแต่ว่าส้มได้ไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวมานะคะก็เป็นสาขาที่ของเยอะมากๆต้องไปดูเองนะคะแล้วก็เผอิญว่าได้ความรู้มากมายเลยกับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จะบอกว่าชุดชั้นในเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนทุกๆ6เดือนเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะว่าเวลาเราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะผ่านการใส่ผ่านการซักใช่ไหมคะเนื้อผ้าเองมันจะมีการยืดหยุ่นอาจจะมีการคลายตัวแล้วเพราะถ้าเรามาใส่หลังจาก6เดือนไปแล้วเนี่ยเนื้อผ้ามันจะเริ่มย้วยแล้วมันจะไม่ช่วยทำให้กระชับเต้านมของเราให้ดูสวยได้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนชุดชั้นในทุกๆ6เดือนค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้รู้มาก็คือว่าวิธีการเลือกชุดชั้นในนั้นนะคะสังเกตว่าตรงตะขอเนี่ยของจะทุกยี่ห้อเลยจะมีทั้งหมด3ตะขอด้วยกันนะคะเวลาที่เราไปลองชุดชั้นในนะคะให้เลือกวัดไซส์จากตะขอตรงกลางถ้าเราใส่แล้วแต่ตะขอตรงกลางนี้นะคะเราพอดีตัวนั่นคือโอเคละเหมาะกับคุณนะคะแต่ว่าที่เหตุผลอย่างนี้เพราะว่าอะไรไหมคะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งวันใดสมมติว่าเราจะเป็นประจำเดือนเนี่ยผู้หญิงทุกคนตัวจะบวมน้ำใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะกระเถิบมาที่ตะขอนี้ได้หรืออ้วนขึ้นนะก็กระเถิบตะขอนี้ได้ใช่ไหมคะหรือถ้าเราผอมลงเราก็สามารถกระเถิบมาที่ตะขอด้านในได้นะคะก็จะทำให้เราได้แบบโอเคใส่ได้นานขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างที่บอก6เดือนก็ต้องเปลี่ยนอ่ะเนาะนี่ก็เป็นวิธีการเลือกชุดชั้นในวิธีนึงนะคะที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดตอนนี้เลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเอามาให้ดูแล้วกันว่าส้มได้ไปเลือกผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในแบบไหนมาบ้างนะคะก็เดี๋ยวอันนี้ก่อนละกันนะคะจะเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเลยนะคะของ La Senza ค่ะนะคะจะเป็นสีฮอตพิงค์นะคะส้มเป็นคนที่ตัวรอบตัวเล็กนะคะส้มใส่ประมาณ32 C นะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบมีเนื้อหน้าอกค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็การเลือกบราที่เป็นทรงแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยเก็บนมเราให้มันกระชับแล้วก็ชิดมากขึ้นแล้วก็เก็บได้หมดไม่ล้นเต้าออกมานะคะแล้วก็ลักษณะของชุดชั้นในตัวนี้ข้อดีของเขาคือมันตรงนี้มันจะเป็นเนื้อเจลอะค่ะจะเป็นเจลนุ่มๆทำให้เรารู้สึกไม่อึดอัดไม่ร้อนแล้วก็ทำให้ช่วยดันเนินอกของเราขึ้นมาได้สวยด้วยนะคะนี่ก็เป็นคอลเลคชันใหม่เลยนะคะมาส้มก็เลือกกางเกงในสีนี้มาเลยก็เข้าเซตกันเลยทีเดียว จะบอกว่าเป็นคนชอบสีชมพูอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนชอบใส่ชุดชั้นในที่เป็นสีสันอยู่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรนะก็น่ารักดีนะคะสีสันเขาสวยมากก็เป็นอีกแบบนึงนะคะที่ต้องเลือกมาแล้วก็ข้อดีของเขานะตะขอเนี่ยสังเกตว่าตัวสายเขาอะนะคะมันจะมีตะขอตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสามารถที่จะถอดออกมาได้แบบนี้ค่ะปั๊บอ่ะถอดออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะเกี่ยวไขว้เป็นตัว X ได้ในวันที่เราใส่เสื้อผ้าอาจจะเป็นเสื้อกล้ามแล้วก็แขนว้าวนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนสายและขอให้มันเป็นตัว X แบบนี้อ่ะนี่จะเป็นสาย X ไขว้กันข้างหลังเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวนะขอติดตะขอให้เรียบร้อยก่อนปั๊บนี่ก็จะเป็นสายแบบนี้ข้างหลังนะคะคือจะบอกว่าสายเขาเนี่ยสารพัดประโยชน์สามารถเปลี่ยนได้ถึง7แบบเลยด้วยกันนะคะแล้วก็ตรงข้างหลังเนี่ยมันจะมีตรงที่ใส่เปลี่ยนตะขอได้นะคะนี่ตรงนี้ตรงนึงใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ตรงนึงนี่ก็คือสามารถขยับตามเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยอย่างนี้หนึ่งก็เลยว่าได้นะคะก็โอเคเลยสำหรับชุดชั้นในยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกแบบนึงที่ผมซื้อมาก็คือเป็นแบบนี้นั่นเองนี่จะเป็นทรงเดียวกันเลยนะคะนี่ออกสีม่วงแต่ที่มันเก๋คือ1เป็นตะขอหน้านะคะแล้วนี่เป็นตะขอหน้าแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ข้างหลังดีไซน์สวยมากๆเลยนี่นะคะแต่อันนี้คือสายไม่สามารถเป
เปลี่ยนได้นะคืออันนี้มันจะเหมาะสำหรับเสื้อผ้าที่แบบเราใส่แบบว่าเป็นเสื้อเว้าหลังเข้ามานะคะนี่คือชอบข้างหลังมันมากดูข้างหลังมันสวยมากเลยนะคะแล้วก็ใส่ได้ง่ายด้วยเพราะว่ามันเป็นตะขอหน้านะคะปลดออกมาได้เลยปั๊บโอเคแล้วก็อันนี้มาพร้อมกับกางเกงในกางเกงในลูกไม้นะคะจะบอกว่ากางเกงในนะด้วยความที่เขาเป็นไซส์ฝรั่งนะคะปกติฉันใส่กางเกงในไซส์ M นะคะแต่ว่าถ้าเป็นยี่ห้อต้องไซส์ S ไม่งั้นเนี่ยมันจะหลวมไปนะคะก็ยี่ห้อนี้นะดีอย่างนึงคนที่เป็นผู้หญิงเจ้าเนื้อหน่อยอ้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีไซส์ถึง XL เลยตัวใหญ่มากแล้วผ้าเขาดีมากผ้าเขานิ่มแล้วใส่สบายมากนะคะแล้วต้องก็ได้กางเกงในมาอีก2ตัวนะคะสีเนื้ออันนี้ก็จะเป็นแบบไดตะเข็บนี่เอาไว้ใส่กับพวกกางเกงขาสั้นหรือกางเกงยีนส์ที่เราไม่ต้องการให้แบบเห็นรอยตะเข็บชัดนะคะก็โอเคนี่ก็เป็นกางเกงในตัวนึงนะจ๊ะและอย่างนึงที่อยากจะพรีเซนต์มากๆก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็น Dream Shaper นั่นเองก็คือจะเป็นตัวซิลิโคนแปะหน้าอกคือต้องเป็นคนชอบใส่แบบนี้มากเพราะรู้สึกสบายตัวยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนๆนะโหใส่อย่างนี้แล้วสบายมากแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะทำให้เต้านมเราย้อยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่า1เราไม่ใส่ทุกวันนะคะเราใส่เฉพาะเวลาที่เราไปงานลองใส่กับชุดที่ต้องการโชว์แผ่นหลังหรือเป็นเสื้อเปิดไหล่นะคะช่วงนี้จะเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าแบบเสื้อเปิดไหล่หรือเสื้อใส่เดี่ยวเพราะอากาศมันร้อนใช่ไหมคะแล้วก็การเลือกชุดชั้นในแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะใส่เสื้อผ้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ของเขาเนี่ยข้อดีเลยนะคะเดี๋ยวส้มจะแกะให้ดูว่ามันดีกว่าทั่วไปยังไงโอเคแหละส้มก็เป็นคนหนึ่งที่ซื้อของตามท้องตลาดทั่วไปนะคะราคาก็ประมาณหลักร้อยไม่แพงมากอายุการใช้งานก็ไม่นานมากนะคะ10กว่าครั้งก็แผ่นกาวที่ติดมันก็จะไม่ค่อยดีแล้วแต่ว่าของลาเซนซ่าเนี่ยส้มใส่เมื่อวานนี้แล้วโหชอบมากเลยเพราะว่าอะไรไหมคะเดี๋ยวแกะให้ดูภายในนะคะมันจะเป็นแบบนี้นี่ด้านหน้านะคะเป็นผ้าสีดำนะคะแต่ด้านในจะเป็นแผ่นกาวเนี่ยจะเป็นแผ่นกาวอย่างนี้หนึบเลยนะคะแล้วก็ใส่ได้นานมากๆนะคะจำไม่ได้ว่าเขาบอกว่ากี่ครั้งอะวิธีการใส่นะคะเราจะใส่ทีละเต้าก่อนนะคะเราก็จะใส่แปะลงไปใช่ไหมคะแล้วก็โกยขึ้นมาโกยเนื้อขึ้นมาปั๊บอีกด้านนึงก็เหมือนกันก็โกยเนื้อขึ้นมาป้าบอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ดึงเขาเข้าหากันโดยที่เสียบอันนี้ลงค่ะมันจะเป็นตะขอหน้านะคะนี่เสียบอันนี้ลงปั๊บแล้วมันจะช่วยทำให้เต้าเราอ่ะมันจะช่วยเก็บเนื้อทั้งหมดแล้วก็ดันขึ้นมาให้มันอกมันสวยแล้วคือแบบเมื่อวานใส่ทั้งวันแล้วสบายมากชอบมากๆแล้วไม่หลุดคือบางคนกลัวว่ามันจะหลุดรู้สึกไม่มั่นใจแต่ว่าถ้าได้ลองใส่สักครั้งหนึ่งแล้วจะติดใจจะบอกให้จะต้องใส่มาหลายครั้งมากชอบมากแต่ว่าไม่เคยลองยี่ห้อนี้มาก่อนแล้วพอได้ลองเมื่อวานแล้วต้องชอบมากๆคือมันทำให้เต้ายกขึ้นจริงๆแล้วสวยหน้าอกสวยเลยแหละก็อันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อยากจะแนะนำสำหรับคนที่ต้องออกงานบ่อยนะคะแล้วก็หรืออาจจะไม่ได้ออกงานแต่ว่าอยากใส่เสื้อผ้าที่เป็นการเปิดไหล่บ้างเว้าหลังบ้างอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันจะเหมาะเพราะมันปิดแค่ข้างหน้าสามารถโชว์แผ่นหลังเราได้สวยเลยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 2,490 บาทโอเคแหละราคามันสูงหน่อยแต่ว่าถ้าเทียบคุณภาพกับทั่วไปตามท้องตลาดนะนี่โอเคมากๆเลยนะคะก็เอามาให้ดูเท่านี้แล้วกันแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ลองไปดูที่ช็อปลาเซนซ่าได้นะคะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวหรือเซ็นทรัลพระรามเก้าแล้วก็น่าจะมีสาขาอื่นอีกเดี๋ยวใครจำไม่ได้ว่ามีที่ไหนบ้างนะคะก็เอามาดูเท่านี้แล้วกันแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูได้นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ